โอเคครับผมสวัสดีฮะอยู่กันในเกมทีมไฟท์แท็กติกนะครับและก็อาร์กเมนต์เนี่ยเราหยิบมาเป็นไวน์นะได้เลือดให้กับทั้งทีมถึงแม้ว่ามันจะไม่เยอะมากมายนะแต่มันก็เหมือนจะดูดีสุดละนะฮะซึ่งก็คิดว่าตอนแรกเนี่ยจะเล่นเป็นอันเดอร์เก่านะครับตอนนี้ลงไม่ทันนะขาดเคลไม่ได้ลงไปนะฮะรอบแรกเลยยังไม่ได้เปิดอันเดอร์กราวด์และก็ชนะไปครับอ่ะเดี๋ยวเราไปอันเดอร์กราวด์ก่อนนะฮะเก็บตรงเก็บตังกันก่อนถอดไอเทมออกมาแล้วในรอบนี้ก็มีเวนมาด้วยนะฮะโหนี่คือลาตะเวนเรา3ตัวแล้วนะครับคลิปที่แล้วเราก็ทำไปเป็นลาตะเวนคู่กับอันเดอร์กราวด์นะฮะลาตะเวนฟูรอบนั้นนี่มีอาร์คเมนช่วยสแต็กครับเก็บเงินได้ง่ายมากกว่านี้นะฮะรอบนี้เนี่ยได้วายมาเป็นอาร์คเมนแชมเปี้ยนอันแรกเลยก็ได้แค่เลือดนะฮะปล่อยแพ้ไปก่อนนะครับจะได้เปิดเซฟได้ง่ายๆฮะโอ้โหครบทีมนะฮะครบทีมและไคสะมาแล้วนะครับลาตะเวนครบ4แล้วเรียบร้อยแล้วก็มีอลิสตาลิสตาทำเป็นคุ้มครองคู่กับวายได้ก็มาช่วยแทงได้นะครับอ่ะเดี๋ยวส่งตัวแนวหลังไปหน้าก่อนนะฮะปล่อยไปแตกจะได้เก็บรอบแพ้ก็เดี๋ยวเราทำเหมือนคลิปที่แล้วแหละฮะปล่อยแพ้รัวๆเก็บไอเทมในช่วง HP เหลือประมาณ 40-50 นะฮะถึงจะเริ่มเอาจริงจังครับถึงจะเริ่มใส่ไอเทมฮะตอนนี้ก็ยังไม่ใส่ฮะปล่อยแพ้ไปอย่างเดียวครับแพ้ไปฮะส่วนไอเทมเนี่ยได้เลือกคู่ที่2ฮะว่าจะเอาเป็นคาถานะครับคาถาเดินอ้อมไปนู่นแล้วผมว่าน่าจะหายโดนตัดหน้าอีโอเคดาบแล้วกันครับลัตเวนไม่ว่าจะปั้นใครมันก็ใช้กุนซูนะฮะตอนนี้ยังไม่มีกุนซูมีแค่ดาบก็เก็บไว้ก่อนอ่ะเดี๋ยวเอาอะไรลงไปแตกดีวะเอานี่ดีกว่านะฮะลัตเวน3วางอัดหน้าฮะจะได้ตายเร็วไอเทมก็ยังไม่ใส่ฮะแต่ก็คือยังลงเวลปกตินะครับเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเราจะได้เอาตัวแพงมาเล่นนะเดี๋ยวดูทีว่าจะปั้นอะไรดีระหว่างเวนกับไคสาฮะหรือว่าถ้ามีตัวแพงน่าสนใจอาจจะโยกไปนะเดี๋ยวดูกันอีกทีครับว่ามีตัวอะไรมาบ้างฮะรอบนี้ก็ตามนั้นล่ะตัวแพงตัวแรกมาแล้วฮะโซลกาฮะตัว4บาทก็ดวงใจคู่กับโซน่าได้ฮะโซน่าก็จะเป็นอนุกาลเหมือนกันแต่ไอเทมผมว่าผมเตรียมไว้ให้ลาตะเวนอยู่นะครับเดี๋ยวดูอีกทีถ้าว่ามีน้ำตามาไหมงั้นเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะฮะสลกะมานา40เองฮะต้องบูบัฟอ่ะแล้วดูจากไอเทมแล้วก็คือบิวยากอยู่เหมือนกันนะมีรีฟอร์เซอร์เปลี่ยนได้ก็จริงแต่เราก็ไม่สามารถล็อกได้ว่าจะได้เป็นอะไรก็เดี๋ยวดูคลิปนี้ก่อนแล้วกันครับว่าถ้ามีน้ำตาสักอันนึงก็พอที่จะไปเน้นทางสลกะได้นะฮะมาดูไอเทมชุดแรกฮะไอเทมชุดแรกได้มาเป็นผ้าคลุมครับเก็บเงิน5ทองไปกันต่อเลยดีกว่านะฮะไม่เอาดีกว่าเลนต้านฮะขึ้น2ดาวครีปตรงนี้ขอก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะแตก เดี๋ยวจะแพ้ครีปนะสองดาวลงไปตัวนึงแล้วก็จับเอามาวางดีๆหน่อยโอเคฮะผมจะเคลียร์ช่องนะฮะสลกะยังไม่แน่ใจว่าจะเล่นไม่เล่นผมขายตัวดวงใจที่น่าจะใช้ทิ้งไปก่อนนะครับถ้าจะเล่นสลกะก็เดี๋ยวค่อยหาใหม่อะไอเทมฮะดูสิไม่มีน้ำตาลเลยนะครับมีเสื้อมามี2ตัวเลยนะก็คือถ้าจะทำบูบัฟในวงล้อรอบนี้ฮะก็ต้องหยิบน้ำตาลนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมาไหมบางทีมันก็ไม่มานะฮะรอบต่อไปก็ต้องหยิบด้วยครับกันเกลือแต่ก็ไม่แน่ใจอีกอะก็เสี่ยงอยู่เหมือนกันฮะถ้าจะปั้นสุรกาเดี๋ยวรอดูว่า2ดาวไหมถ้า2ดาวอาจจะลองทำดูถ้าไม่2ดาวก็ปล่อยทิ้งไปปั้นแผนเดิมดีกว่าฮะลาตะเวนไอเทมดูจะพร้อมมากกว่าอะอักเมนฮะอักเมนก็อยากได้อะไรที่ดีกว่านี้หน่อยครับอันนี้ได้เด้งเลือด 60% นะครับกันตายได้นิดหน่อยแต่อยากได้อะไรที่มันดูดเลือดได้มากกว่านะฮะเราจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องไอเทมดูดเลือดครับแล้วก็ออกมาเป็น2แถวหน้าฮะได้รับก่อกับพลังเวทนะฮะ2แถวหน้าถึกจัดไปแบบนี้ก็เหมือนว่าจะต้องเล่นลาตะเวนแล้วนะฮะลาตะเวนไม่ค่อยมีปัญหาหรอกวางแนวหน้าเพราะว่าดีดตัวหลบออกมาได้นะครับ
ส่วนสุรกะว่าน่าจะมีปัญหาฮะปัญหาอย่างแรกเลยไอเทมนะไอเทมบิลยากถุงมือก็เหลือใช้เต็มที่ก็อันเดียวนะฮะอันเดียวแต่ถ้าไปลาดตระเวนยังพอได้ใช้อินฟินิตี้เอ็ดยังพอได้ใช้ลาซิสเตอร์อยู่ถ้าไม่ทำคุณสู่ก็น่าจะง่ายกว่าเยอะเลยนะครับอ่ะรอบนี้ครับเจอกับนักดวลนักดวล4ฮะแนวหน้ามีเป็นกาลิโอฝั่งเรายังไม่มี2ดาวฮะเลยตั้นผมเอามาใช้แค่ตอนคลิปนะฮะแล้วก็ขายทิ้งไปนะกะว่าไม่ได้ใช้เดี๋ยวจะเอาอาริสต้าลงไปทำเป็นคุ้มครองแทนเน้นๆสร้างให้ทีมฮะ10คนมันสร้างให้ตัวเองอย่างเดียวนะในแผ่นนี้ก็เลยไม่ทำดีกว่ารอบนี้ครับแอสครับขึ้น2ดาวนะฮะวายมาอีกตัวนึงครับยังไม่2เหมือนว่ามีคนใช้เยอะอยู่เหมือนกันฮะวันนี้อ่ะเดี๋ยวเราเอาแอสออกนะครับแล้วก็ใส่เวนไปแทนนะไม่เล่นตัว2ดาวเล่นแพ้เล่นแพ้อย่างน้อยๆครับขออีกสักรอบหนึ่งนะฮะขออีกสักรอบหนึ่งตู้เซฟกำลังจะเปิดแล้วนะฮะแล้วก็ได้เลือกไอเทมด้วยก็เลยอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันฮะตอนนี้56แต้มนะก็เจ็บอยู่แต่ได้เลือกไอเทมไดโวลอแน่นอนนะครับก็คิดว่าน่าจะเอาคาถามาทำคุณสู้แหละปั้นสุรการน่าจะยากอ่ะแพ้ไปครับเดี๋ยวเราขายสุรการทิ้งไปเลยแล้วกันนะครับผมจะเอาดอกเบี้ยด้วยจะได้เก็บตังค์เร็วๆไปลงเลเวลเอ้าสุรกะมาแล้วมาพร้อมกับน้ำตาด้วยนะฮะโอเคผมไม่หยิบแล้วกันนะครับแล้วก็หายไปเส้นกันนะฮะโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราจะปั้นไคสาก็เดี๋ยวกุนซูไจแอนมาแล้วนะครับไอเทมฮะโอเคได้มาเป็นอาร์แองเจิลก็ให้กับไคสาได้อีกก็กุนซูไจแอนอาร์แองเจิลนะฮะไม่ต้องคลิกก็ได้ตอนนี้ก็43แต้มเลยครับไม่อยากจะโลภมากเท่าไหร่เอาเลยแล้วกันนะครับชิงและหนีต้องเริ่มเอาจริงแล้วนะครับไม่งั้นแตกแน่นอนฮะ43นี่แพ้ได้อีกไม่เกิน5รอบอะหลังๆเริ่มเจ็บแล้วนะครับออกใส่เทมไม่ทันวางตัวก็ยังไม่ได้ปรับแพ้อีกสักรอบนึงด้วยกันฮะไหนๆก็วางตัวไม่ทันแล้วนะฮะตัว2ดาวก็มีก็ไม่ได้ลงไปนะฮะเวลามันแบบไวเร็วมากครับอ่ะแพ้ไปฮะวันนี้หน้าปั้นไคสาส่งแถวหน้าได้พลังเวทครับเวทของลาดตระเวนก็ไคสาเนี่ยแหละฮะอ่ะเดี๋ยวเอาจริงละเอาจริงละเริ่มที่4ลาดตระเวน4ลาดตระเวนนี้ก็คือไม่ต้องทำไอเทมคีกแล้วนะฮะก็จัดไปเลยอาร์คแองเจลต่อด้วยไจแอนแล้วก็กุนเอ๊ะธนูผมไม่มีเหรอคำนวณผิดแล้วนะฮะขาดธนูอันนึงนะโอเคฮะเดี๋ยวรอดูคลิปก่อนแล้วกันครับเรายังพอทำจิวเวลกันเลตได้อยู่ฮะไคสาได้ใช้อยู่แต่จริงๆไม่ต้องทำก็ได้ลาดตระเวนมันคลีให้อยู่ละยิ่งเราเล่น4ด้วยครับก็คือคลีแน่นอน 100% ครับสกิลก็คลีด้วยนะฮะไม่ต้องทำจิวเวลกันเลตเลยนะฮะแต่ในตอนนี้เนี่ยแนวหน้าเราแบบมีปัญหามากเลยวายไม่2ดาวครับอาริต้าก็ยังไม่ได้เอาลงไปแล้วรอบนี้ก็แพ้ไปอีกรอบนึงครับเหลือ17แต้มแพ้เต็มที่ได้2รอบอะอย่างซวยสุดโดนเยอะๆหนักๆเลยก็คือรอบเดียวนะฮะโอเคฮะมาลองดูฮะมีธนูไหมไม่มีครับมีน้ำตาได้อาร์แองเจิล2อันเหรอแย่แล้ว อย่างน้อยฮะไลเว่นขึ้น2ดาวนะครับแล้วก็ใครสาบไปอีกตัวหนึ่งไลเว่นไปก่อนนะฮะทำเป็นถึกทนขั้นหนึ่งส่วนใครสาเนี่ยจริงๆต้องการความเร็วการโจมตีฮะสกิลมันถึงจะดีนะส่วนในตอนนี้ครับลงเวลก็คือ48ผมทนสักรอบมันได้ไหมลองดูเอ้าชนะฟรีเลยนะฮะเคลียบใครหลุดออกไปเนี่ยรอดตายเลยนะฮะโอ้โหว่าผมจะไป8แล้วก็สุ่มทีเดียวโอเคฮะจีเวลโรตัสไม่จำเป็นนะแล้วตัวเป็น4มีแล้วนะครับก็เดี๋ยวเอาค่าได้ฮิวดีกว่าความรวยไม่ต้องการแล้วต้องการเลือดแล้วตอนนี้ไปฮะเลเวล8จะใส่อาริสต้าไปฮะก็จะได้แนวหน้าแน่นๆหน่อยถึงแม้ว่าจะ1ดาวนะฮะแลมมัสเก็บไว้ก่อนฟิดเดิลสติ๊กมานะฮะเก็บไว้ก่อนขัดนี้ได้บัฟมาก็น่าเล่นอยู่นะฮะนูนูเล่นตัวแพงดีมั้ยเนี่ยไหนลาตเวนมันยังไม่2ดาวบานเบิร์ดเลยนะฮะเดี๋ยวเราลองเก็บไว้ก่อนครับนูนูนี่ก็ทำมัสคอตคู่กับอาริสต้าได้และด้านหน้าก็ตัวแทงค์มีถึกทนมีคุ้มครองเดี๋ยวจะทำเป็นองครักษ์ก็ได้เหมือนกันนะฮะก็ลื้อลาดตระเวนออกแล้วก็ทำเป็นทีมคุ้มครององครักษ์มาช่วยบัฟทีมนะฮะก็เดี๋ยวจะมีตัวแบกเป็นฟิดเดิลแทนดูดูก็ไถ่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 ไอเทมก็เอาจากไคสาได้อยู่นะฮะอาร์คแองเจิลไจแอนพอได้ถุงมือ2อันก็จะทำเป็นติปโป๊ปได้อีกนะโอเคนะฮะ
น่าจะได้ลือลาดตะเวนออกแล้วก็ไปเล่นตัวแพงแทนครับรอบนี้ก็เหมือนว่าจะครบพอดีฮะได้เปิดเซฟนะครับก็อาจจะลืออันเดอร์กราวออกด้วยฮะใช้รอบนี้เป็นรอบสุดท้ายครับและในรอบนี้ชนะไม่ชนะ57แต้มถ้าแพ้เหลือตัวขนาดนี้น่าจะพอยืนได้อยู่เก็บแนวหน้าเข้าไปได้ฮะโซลกะก็ตามไปครับไคสะเราแตกไปโอเคแพ้ไปครับไม่เยอะเท่าไหร่เหลือ9แต้มสุดท้ายแพ้ไม่ได้แล้วนะโอเคฮะไอเทมอันเดอร์กราวนะครับก็ได้เงินมา10ทองรีฟอร์เซอร์อันนึงครับขอเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราว่าเราจะลื้อละและมีเป็นเร็วมาอีกตัวหนึ่งรอขึ้น2ดาวครับไม่งั้นก็ใช้องครักษ์ตัวอื่นแทนนะครับอ่ะเดี๋ยวเอานี่ก่อนฟินเดลสติครับใส่เลยแล้วกันนะฮะใส่แอนสเลเยอร์ฮะใส่ไปก่อนอาร์คแองเจิลอีกอันหนึ่งทำมันอาร์คแองเจิลก็ได้หรือจีเวลกัตเลตก็ได้ครับไม่ทันแล้วเวลาบีบผมใส่ไม่ได้คิเลยอีกหลายตัวยังไม่ป่าหลอดไม่หลอดมาดิโอ้โหแล้ว3ดาวด้วย3ดาวกาลิโอฮะยังไม่เปลี่ยนอีกบานเบิร์ดเลยครับรอดเบลลอดฮะสายอันเจอร์2อันนี้คือไม่ได้คีนะแต่ AP น่าจะแรงอยู่ครับอัคเมนบวกให้ด้วยฮะ2แถวแนวหน้าระวังแนวหน้าครับแล้วก็ไปฮะฟิดเดิลสติ๊กไปล้วงแนวหลังเก็บไปได้อุ้ยมีไจแอนท์ก็ช่วยบูสต์ดาเมจได้นิดหน่อยนะครับเลือดเหลือกันไม่เยอะฮะน่าจะพอไหวอยู่ครับไดเว่น2ดาวฮะมีเสื้อตัวเดียวฮะรอทำเป็นซันไฟอยู่ยังไม่ได้ครับและแนวหลังเรายังพอมีตัวลาดตะเวนหลงเหลืออยู่นะครับชนะไปฮะรอดมาได้ปะเพราะว่าลาตะเวนเราไม่ได้ออกหมดไม่งั้นที่ดาเมจไม่พอนะฮะอ่ะไอเทมครับเดี๋ยวไปเอาลิโอน่าฮะลิโอน่าเป็นคุ้มครองก็เดี๋ยวคุ้มครอง3ตัวก็ได้เสื้อมาพอดีนะฮะเอาลงไปเลยแล้วกันนะครับเรามีรีฟอร์เจอร์ถอดไอเทมอยู่เปลี่ยนไอเทมจากเสื้อเป็นอะไรสักอย่างฮะเดี๋ยวค่อยทำแล้วกันนะครับอ่ะอันเดอร์กราวไม่เล่นแล้วนะฮะทิ้งไปแต่วายยังต้องใช้อยู่เพราะว่าได้โบนัส HP นิดหน่อย180กว่าแล้วก็ถึกทนด้วยนะครับคู่กับไลเว่นนูนู่เอาลงไปเลยแล้วกันนะครับทำมาสคอตแต่ไม่ค่อยมีไอเทมให้นูนู่ฮะมีแค่ติฟโกฟนะฮะติฟโกฟเดี๋ยวดูกันอีกทียังพอมีไอเทมจากคลิปอยู่ครับก็ลองดูรอดไม่รอดรอบนี้ฮะเจอกับท้าดวลนะครับท้าดวลน่าจะ6เลยลาสติสเปอร์2คนนะครับทั้งโอทั้งเทลและเหมือนว่าจะไปเจาะเกาะแค่ไรเว่นคนเดียวนะฮะไรเว่นเป็นองครักษ์ครับก็เลยยืนได้นานหน่อยนะมีเกาะกันกายภาพนะแล้วก็สร้างเกาะขึ้นมาให้ตัวเองครับเรียกได้ว่าเกาะก็โอเคอยู่ฮะและในตอนนี้แตกหมดแล้วครับฟิดเดิลเก็บงานเรียบร้อยเหลือแค่ลามัสตัวเดียวครับชนะไปดูฮะอีกตัวหนึ่งมาแล้วนะครับเคสต้องสุ่มแล้วตอนนี้อลิซ่า2ดาวเร็วขึ้น2ดาวผมมีอย่างละนิดอย่างหน่อยฮะคุ้มครองขั้น2องค์รักษ์ขั้น1มาสคอตขั้น1นะฮะเหลือตัวสุดท้ายอาจจะเอาแลมัสลงไปนะถ้าหาอะไรไม่ได้จริงๆก็อย่างน้อยเอาไปสตันนะอ่ะแลมัส2ดาวแล้วนะครับไปแทนใครดีอ่ะแทนคุ้มครองอ่ะคุ้มครองไม่มีตัวแทนนะฮะอาจจะต้องรอเวล9นู่นเลยฮะหรือไม่ก็โมริไคเซอร์ไม่มีไอเทมให้ครับนอกจากติฟโกฟยังมองอยู่ว่าให้ใครดีนูนูดูแล้วไม่อยากให้ครับอยากจะปล่อยให้ตายฮะแล้วก็ไปฮีลเพื่อนเพราะว่าเรามีมาสคอต2ตัวฮะต้องการฮีลนิดหน่อยและให้ฟิดเดิลเป็นตัวสุดท้ายครับเป็นตัวแบกครับรอบนี้ฮะเจอกับแอดมินนะฮะเน้นไปทางโซลกะฮะก็จะมีดวงใจคู่กับยูมิด้วยฝั่งเราก็มีคุ้มครองขั้น2ครับพอยืนได้หน่อยแล้วฟิดเดิลมาเลยครับเก็บไปได้ฮะเก็บแล้วก็ได้ยูนะฮะเรียบร้อยครับโอ้โหสุดจริงเอ๊ะเอสเรียวนี่ยังอยู่เนี่ยโอเคผมขายเอสเรียวใส่แล้วมัดไปแทนฮะสวยเทมในรอบนี้ฮะได้มาเป็นผ้าคลุมครับซินดาก็ดวงใจยังไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเดี๋ยวเก็บมาไว้ก่อนครับไอเทมอีกชิ้นหนึ่งไหนมาขนาดนี้แล้วนะฮะสาย AP ไป AP ให้สุดครับทำเป็นชาลิสฮะถ้วยม่วงแล้วก็เดี๋ยวถอดไอเทมไลท์เว้นออกมาฮะโอ้โหน้ำตาที่ว่าไม่มีนี่ตอนนี้เต็มไปหมดเลยนะครับใครดีฮะใครอยากได้ถ้วยม่วงใครอยากได้ถ้วยม่วงดูนู่แล้วกันฮะดูนู่เอามาเป็นตัวซัพพอร์ตครับวันนี้แล้วก็วางคู่กันอ่ะนี่ครับรู้สึกว่า2ตัวแบกตอนนี้น่าจะเป็นฟิดเดิลกับเลโอน่าดูดูก็ได้ AP ไปด้วยครับเป็นผลพลอยได้นะครับอ่ะโอเคมันจะเหลือไอเทมเป็นบัมเบอร์เวทให้เลโอน่ายืนนานๆ
้าได้ฮิลก็จะมีเป็นติฟกบอันหนึ่งที่น่าจะทำชัวร์ครับแต่เดี๋ยวจะทำให้ใครเดี๋ยวว่ายทีฮะรอบนี้ฮะเจอกับมาสคอตนะครับแล้วก็จะมีเป็นเอสเลียวเอสเลียวอัคเมนส่งไอเทมโบราณให้กับตัวข้างๆฮะนั่นคือจริงนั่นเองมีเบลเวตมาฮะรอขึ้น2ดาวครับน่าจะใช้ในช่วงท้ายเกมนะครับส่วนในตอนนี้ครับแนวหน้าของเรายังพอมีอยู่ครับฟิดเดิลไม่ทำงานฮะนูนูยังไม่ถ่ายฟิดเดิลยืนนิ่งเลยครับโหดูดิอาร์คแองเจิลเก็บสแต็กไป200อ่ะ2อันโอเคครับผมว่าช่วงนี้น่าจะพอยิงยาวได้อยู่นะฮะจะยังไม่สุ่มกันแล้วกันดูสภาพแล้วเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่เหลือแค่ตัว5บาทที่ยังไม่2ดาวนะครับอ่ะเดี๋ยวเอาติปโกบให้แลมมัสดีกว่าดูนู่มันให้ไม่ได้แล้วกลายเป็นซัพพอร์ตไปแล้วแล้วมันก็จะเหลือเป็นไม่โชจินก็สตาติกชิฟนะฮะอยากได้สตาติกชิฟอยู่เอามาลดต้านเวทแล้วผมยังมีรีฟอร์เจอร์อยู่อันนึงฮะก็เผื่อว่าจะเอาไว้เปลี่ยนนะครับใส่ดาบให้ไรเว่นไปฮะค้างไว้ก่อนครับเดี๋ยวจะถอดไอเทมที่ไรเว่นเหมือนเดิมครับเผื่อจะออกมาเป็นภาคภูมิครับก็ทำเป็นชาลิสอีกอันหนึ่งครับรอบนี้ฮะเจอกับดักจวนมีอัคเมนที่15วิฮะตีได้แรงขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ยฝั่งเราเริ่มเหลือน้อยแล้วฮะฟิดเดิลน่าจะได้ทำงานในรอบนี้ครับเรียบร้อยฮะเก็บไปได้และฆ่าได้ฮิวครับเหลือแค่เวนสุดท้ายฮะเวนยังไงเวนยังไงเวนยิงเกือบตายไม่ตายครับสกิลมาชนะไปฮะฟิดเดิลฮะ2ดาวเลยนะครับโอ้โหคราวนี้เนี่ยมั่นใจเลยว่าน่าจะยิงยาวได้ถึง9ละโอเคผมไม่ลงเวลก็คิดว่าเดี๋ยวจะเก็บสตาติกชีฟไว้ส่วนรีฟอร์เจอร์อาจจะเอาไว้เปลี่ยนไอเทมของไลเว่นนะฮะก็เดี๋ยวไปดูไอเทมในวงล้อว่ามีอะไรน่าเปลี่ยนหรือเปล่ารอบนี้ครับเจอกับซูเปอร์ฮะแล้วก็จะมีเป็นเวนดาเมจหลักครับอยู่มุมสุดนู่นเลยนะฮะนูนูไถไปครับโดนดาเมจไปไม่เท่าไหร่นะรอฟิดเดิลมาเก็บงานครับรอบนี้เลโอน่าก็แรงอยู่เหมือนกันนะฮะฆ่าได้ฮิวอีกยืนได้นานอีกมีความเป็นไปได้ว่ารอบนี้นี่ฟิดเดิลจะไม่ได้ทำงานนะฮะเพื่อนๆเนี่ยยังเลือดลดไปไม่เท่าไหร่เลยฮะแล้วก็อาริสตาแตกไปนูนู่กำลังจะตามไปฮะแล้วก็เดี๋ยวจะไปฮิวนะครับแล้วมัสเราก็มีกากอยฮะยืนนานอีกเลโอน่าได้ตีฟรีฮะสกิลฟรีเก็บไปได้1ตัวฮะเหลือแต่ตัวหนาๆแล้วฮะใจแอนน่าจะได้ทำงานละดูสภาพแล้วฟิดเดิลได้ออกฮะแต่ดูสแต็กนี่ครับ140 140 160เลยมั้งเนี่ยไปครับปุ้ม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 เลือดเยอะโดนแรงครับเรียบร้อยฮะชนะไปไอเทมครับอยากได้เลโอน่านะฮะตอนนี้คือไม่ได้อยากได้ไอเทมฮะอยากได้เลโอน่าขึ้น2ดาวจะได้อุ่นใจมาอีกนิดหนึ่งนะครับเลโอน่าเมื่อกี้ก็แบกได้ดีนะถ้าไม่ค่อยโดนตีเท่าไหร่ซึ่งก็ไปทำเมกะพาบได้อยู่เหมือนกันนะฮะเรามีเซตที่ไปแทนเร็วได้เนาะอ่ะเดี๋ยวถอดไอเทมของเลโอน่าที่หยิบมาก่อนโอ้โหเดดเบดไม่ค่อยได้ใช้เลยงั้นเดี๋ยวผมทำสตาติกชิพเลยแล้วกันนะฮะมาลดต้านเวทเผื่อจะได้แรงขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับก็ให้ไลเว่นแล้วกันอ่ะไลเว่นส่วนเดดเบดให้ไลเว่นดีไหมนะเดี๋ยวดูนี่ก่อนไลเว่นแผ่นนี้มันเป็นเวทนะฮะให้เดดเบดเหมือนจะบูสต์ไม่ขึ้นงั้นก็มีตัวเดียวที่กายภาพเน้นๆก็คือวายหรือจะเก็บไว้ให้เซตก็ได้นะฮะแต่เซตนี่ถ้าจะเล่นก็คือเดี๋ยวต้องไปลมล่างอะลองดูก่อนแล้วกันครับว่ารอบนี้ใครกายภาพดีๆเดี๋ยวเอาเดดเบดให้และในรอบนี้ฮะเจอกับนักดวลครับนักดวล6นะฮะ6ตัวมีเป็นโมดิไคเซอร์1ตัวฮะสกิลมาครับลงมาทับเก็บไปได้นิดหน่อยฮะแต่ฟิดเดิลเหมือนจะเลือดไม่เสียเลยนะยืนนิ่งมากเลยครับรอปิดงานฮะรอปิดจ็อบเรียบร้อยฮะเหลือฟิดเดิลสุดท้ายเหมือนเดิมครับไปฮะสกิลสแต็กอาร์คแองเจิล80 80 100 100แล้วก็เรียบร้อยชนะไปฮะเท่าที่ดูผลงานเมื่อกี้แล้วครับวายมันแบบกายภาพเยอะสุดละสงสัยก็ต้องวายนะฮะให้ไลเว่นไปคงไม่คุ้มฮะปะเวลที่9ครับแล้วก็สุ่มหาตัวได้เซจูนี่มาตัวหนึ่งครับเอามาตันแก้ขัดไปก่อนนะฮะตัวสุดท้ายคิดว่าน่าจะลงเป็นคุ้มครองฮะคุ้มครองเป็น4ก็ต้านเวทยืนนานๆนะฮะได้ทั้งทีมครับรอบนี้ฮะเจอกับนักด่วนมีตัวแทงเป็นลัมมัสเหมือนกันฮะแล้วก็ใส่ซันไฟมาลดฮิวนะฮะฟิดเดิลเราน่าจะได้ออกแล้วครับเรียบร้อยฮะออกมาเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็กวาดเก็บไปได้ฮะชนะไปครับรอบนี้มีเซตมานะฮะก็จริงๆเนี่ยเซตไปแทนเร็วแล้วก็ลัมมัสออกมาได้เหมือนกันนะเราจะได้เมกะพามาขั้นหนึ่งถ้าจะให้ลิโอน่าแบบเก่งๆกว่านี้แต่ลิวาน่าไม่ค่อยมีไอเทมฮะผมก็เลยทำเป็นทีมแบบนี้ไปก่อนอย่างน้อยเราได้จำนวนตัวฮะแล้วก็ได้สตันจากแรมมัสนะฮะ
ไอเทมครับตีกันช้าเหลือเกินครับฝั่งเราโอเคงั้นเดี๋ยวเอาเป็นถ้วยม่วงฮะถ้วยม่วง2อันไปเลยครับวันนี้ก็เน้นทาง AP ไปเลยปั๊บเข้าไปให้นูนูบัฟทั้งฟิดเดิลทั้งลีโอน่านะฮะส่งกันต่อเจอเป็นเซจูนี่อีกตัวหนึ่งมีเอ็กโคฮะคุ้มครองผมลืมดึงทุกทีและก็ลีโอน่าขึ้น2ดาวเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคฮะเอ็กโคคุ้มครองนี่ก็ไป4คุ้มครองได้นะฮะซึ่งเรากดข้ามไปหลายรอบมากอ่ะโมดิคายเซิร์ฟมาหลายรอบเหมือนกันนะฮะวันนี้ไม่ได้เล่นแล้วทีมสุดท้ายที่เราเจอก็นักดวลนะครับมีแฮกเกอร์3ดาวมีเป็นเคลนะฮะไอเทมอยู่ที่เคล2ชิ้นอยู่ที่โอ3ชิ้นเลยนะครับแนวหน้าได้ไอเทมแบบฟูๆมาฮะรอบนี้ครับเลียวหน้าเรา2ดาวแล้วฮะสกิลไปครับพร้อมกับฟิดเดิลก็ทำงานแล้วเหมือนกันนะฮะวันนี้มาเร็วรอบนี้มาเร็วชนะไปฮะโอเคครับผมว่าผมไม่ทำคุ้มครองดีกว่าไปทำนี่ดีกว่าเซจูนี่ฮะได้สตันนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เน้นทางเวทอ่ะนักดวลเน้นกายภาพครับซึ่งก็จะมีตัวเวทอยู่แค่ยาสุโอะนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมสุ่มเอาแค่ตัวที่จะใช้พอละกันฮะ31ต่อ9น่าจะปรับเปลี่ยนอะไรยากแล้วขอแค่นูนู่ขึ้น2ดาวไม่ก็เซจูนี่2ดาวเท่านั้นพอนะฮะยังหาไม่เจอครับก็ไปกันต่อครับรอบนี้ส่งเคลโดดมาด้านหลังครับเรามีไลเว่นยืนรออยู่ฮะไลเว่นก็ปาดอยู่กับเคลนะฮะเหมือนว่าจะเก็บเคลไปด้วยนะเนี่ยเคล1บาทครับเลือดน้อยฮะไลเว่นสร้างกรอได้ครับยื้อได้แล้วก็เรียบร้อยครับเคลแตกฟิดเดิลก็ออกเร็วครับรอบนี้เลโอน่าก็ยังอยู่ครับชนะไปอีกรอบนึงฮะจบเลยครับเขายอมแพ้นะฮะจริงๆเรายังไม่จบในรอบนี้หรอกแต่ยอมแพ้ไปแล้วก็น่าจะปวดหัวกับฟิดเดิลอ่ะได้อักเมนมาช่วยด้วยครับค่าได้ฮิลทำให้ฟิดเดิลเนี่ยยืนได้พอสมควรเลยนะครับ2แถวหน้าก็ได้เกาะได้พลังเวทครับก็เข้าคู่กับฟิดเดิลได้อีกผมก็เลยได้ทำเป็นเสริมในเรื่องของกันกายภาพกันเวทให้โดยทำคุ้มครองกับโอคลักให้นะฮะก็ช่วยให้ฟิดเดิลยืนได้หน่อยอ่ะ2ตัวสุดท้ายอาจจะเปลี่ยนแลมัสออกแล้วทำโอคลักให้ก็ได้ถ้าเจอกับทีมกายภาพนะครับหรือว่าถ้าเจอกับทีมเวทเสริมคุ้มครองไปก็ใส่แค่เอ็กโคไปตัวเดียวนะฮะก็น่าจะพอให้ฟิดเดิลยืนได้ค่าได้นะฮะอ่ะวันนี้จบไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะหากชอบฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุนตามรายชื่อบนหน้าจอนี้เลยนะฮะอ่ะเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ